สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่4เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของแนวโน้มคนไทยนะครับจะเสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นโรค NCD นะครับพุ่งปีละประมาณ 400,000 รายนะครับได้คุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในฐานะประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของคำเตือนครับเกี่ยวกับเรื่องการนั่งนิ่งๆแล้วก็ดื่มน้ำน้อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่จะไหลไปยังปอดนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลไพศิษฐ์เกียงไกรนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคหัวใจสถาบันโรคทรงอกในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติกรณีของอุทกภัยนะครับโดยธนาคารจะให้สินเชื่อเป็นสินเชื่อเพื่อการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยนะครับโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกยังไม่คิดดอกเบี้ยนะครับมีแล้วก็มีระยะเวลาในการปล่อยชำระช่วง6 งวดแรกนะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินเชื่อไปใช้ในการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยวงเงินของสินเชื่อนี้รวมทั้งสิ้นจะมีอยู่ 3,500 ล้านบาทนะครับสำหรับมาตรการสินเชื่อเพื่อต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยพิบัติจะให้บริการครอบคลุมทั้งลูกค้าเดิมและก็ลูกค้าใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าเดิมกับกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับกลุ่มลูกค้าเดิมนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือแล้วเนี่ยต้องไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์ตามสัญญาเดิมโดยอัตราดอกเบี้ยช่วงปีที่1นะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่3 3เดือนนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับต่อจากนั้นเดือนที่4ถึงเดือนที่12ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.000 ต่อปีนะครับแล้วก็ปีที่2จะอยู่ที่ร้อยละ 3.000 ต่อปีปีที่3จะอยู่ที่ร้อยละ 3.750 ต่อปีแล้วก็ปีที่4เป็นต้นไปจะเป็น MRR ลบ 0.750 ต่อปีนะครับซึ่งเมื่อเฉลี่ยทั้ง3ปีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.750 ครับโดยธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าจดจำนองร้อยละ1ของวงเงินจดจำนองนะครับตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทอันนี้เป็นกรณีของลูกค้าเดิมนะครับส่วนลูกค้าใหม่ถ้าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 200,000 บาทนะครับโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นช่วง1เดือนที่1ถึงเดือนที่3นี่ยังไม่คิดดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นเดือนที่4ถึงเดือนที่12จะอยู่ที่ร้อยละ4ปีที่2จะอยู่ที่ร้อยละ 5.000 นะครับปีที่3จะอยู่ที่ร้อยละ 6.250 ต่อปีแล้วก็ปีที่4เป็นต้นไปจะเป็น MRR บวกได้ 2.155 นะครับซึ่งเมื่อเฉลี่ยดอกเบี้ย3ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 4.750 ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้นะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่30ธันวาคมนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่บ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนด้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับส่วนกิจกรรมในวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียนพิเศษ99วันนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีหรือถ้าเกิดเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.76นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 1.76 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าอัตราสินเชื่อขอไปครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีนี่นะครับคำถามคือว่าดอกเบี้ย 1.50 นี้ถ้าเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1พฤศจิกายนจากจังหวัดนนทบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณภัทราพรมั่นหมายนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของแนวโน้มคนไทยเราจะเสียชีวิตด้วยโรค NCD ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับปีนึงประมาณ 400,000 รายด้วยการเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานเครือข่ายลดการบริโภคเข็มนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็มีคำเตือนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า NCD หลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับใครที่ไปตรวจเลือดอยู่เป็นประจำเมื่ออายุประมาณสัก40กว่า50เนี่ยก็จะทราบกันดีหมอก็จะให้ตรวจนี่นะครับโรคหลักๆ4โรคนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะครับเป็นโรคไม่ติดต่อร้ายแรงอ่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วเดี๋ยวให้คุยรายละเอียดดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจิรพันธ์และผู้ฟังด้วยครับกับเห็นตัวเลขแล้วน่ากลัวนะปีละ 400,000 รายเนี่ยคุณหมอก็เป็นกันมากเลยเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็คือไม่มันเป็นคนสูงอายุนะครับอายุอายุยืนขึ้นว่างั้นเถอะอายุยืนมากขึ้นแล้วก็อาหารการกินมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมตะวันตกนะครับมันก็เลยทำให้โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง4โรคที่ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับครับครับซึ่งสาเหตุมันเกิดจากพฤติกรรมหรือมันเกิดจากอะไรฮะคือพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่นะผมว่าถ้าพฤติกรรมอาจจะสัก80-90% นะครับส่วนพันธุกรรมก็มีส่วนบ้างประมาณ 10-20% หมายความว่าถ้าพ่อแม่เราป่วยด้วยโรคหัวใจโอกาสที่เราจะมีโรคหัวใจจะสูงขึ้นกว่าคนปกติก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นพันธุกรรมพ่อแม่เราเป็นเบาหวานเราก็โอกาสเป็นเบาหวานสูงกว่าคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าพ่อแม่อ้วนลูกก็มักจะอ้วนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นพันธุกรรมแต่ส่วนนึงก็เป็นพฤติกรรมด้วยนะเพราะว่าบางทีกินข้าวในครอบครัวกินอาหารสำรับเดียวกันใช่ไหมครับพอพ่อแม่กินเยอะพ่อแม่กินหวานลูกก็กินหวานพ่อแม่กินเค็มลูกก็กินเค็มมันก็เลยเป็นแบบเหมือนกับเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่จริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมร่วมกันนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเน้นประเด็นการป้องกันเลยดีกว่าคุณหมอครับไม่อยากให้ไปรักษาเลยใช่ใช่ไม่เป็นจะดีกว่าไม่เป็นดีกว่าใช่ทำยังไงคุณหมอเพราะเป็นแล้วมันรักษาได้แต่ว่ามันไม่หายไงฮะใช่ฮะแล้วมันก็แบบก็ได้แค่บรรเทาใช่ไหมคุณหมอมันก็ลำบากด้วยนะลำบากคนไข้นะคุณภาพชีวิตก็ลดลงคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยไปออกกำลังกายมากๆก็ไม่ได้กลัวเดี๋ยวหัวใจวายใช่ไหมครับหรือว่าคนที่เป็นโรคไตอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปล้างไตอาทิตย์หนึ่งสามวันมันก็ไม่เป็นซะดีกว่านะอย่าเป็นดีกว่าป้องกันไว้เพราะนั้นผมว่าการป้องกันมันก็คือพฤติกรรมเราเนี่ยฮะคือเราอย่าทำผมว่าแบบเดินสายกลางเหมือนกับหลักศาสนาพุทธจะดีที่สุดนะก็คือกินอาหารให้พอดีรสชาติกลางๆอย่าหวานจัดอย่าเค็มจัดนะเพราะว่าหวานจัดเค็มจัดจะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อที่เบาหวานความดันนี่นะครับครับแล้วก็ออกกำลังกายให้พอเหมาะตามวัยนะครับถ้ายังหนุ่มสาวอยู่ก็อาทิตย์หนึ่ง5วัน6วันก็ได้อาทิตย์หนึ่งเพราะยังมีแรงอยู่ก็วันหนึ่ง3ชั่วโมงเอ้ย30นาทีขอไป30นาทีถ้าเกิดอายุมากหน่อยก็อาจจะแบบ30นาทีแต่ว่าแทนที่ไปวิ่งก็อาจจะเป็นเดินเร็วๆครับนี่นะครับก็จะทำให้ออกกำลังกายได้เหมาะสมตามอายุแล้วก็ร่างกายสุขภาพดีกินผักผลไม้ปกติในสมัยโบราณนั้นเราก็กินผักผลไม้กันเยอะนะฮะเพราะว่ามันก็เราก็ปลูกพืชผักสวนครัวกินกันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็เลี้ยงสัตว์เราก็กินเองอ่ะเราก็ไม่ค่อยไปกินเราก็กินส่วนใหญ่กินของสดใช่ไหมเนื้อสัตว์แล้วก็เอามาหมูปิ้งนะไก่ย่างใช่ไหมไก่อบอะไรเงี้ยมันก็เป็นของสดปัจจุบันมันไปกินว่ากินของแปรรูปเช่นไปกินแทนที่กินหมูก็กินไส้กรอกไปกินเบคอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นของแปรรูปซึ่งมันก็จะมีสารกันบูดมีสารความเค็มมีโซเดียมสูงมันก็จะทำให้โอกาสเกิดโรคสะสมพวกนี้โรคไม่ติดต่อมันมากขึ้นครับถ้าเราเดินสายกลางเราก็จะได้ประโยชน์ฮะแล้วก็อย่าเครียดมากคือบางคนทำงานจนกระทั่งถึงไม่มีเวลาพักผ่อนเครียดจนความดันสูง
ร่างกายก็สะสมคือคนที่เครียดจะกินเยอะเพราะนั้นคนโรคเครียดกับโรคอ้วนจะไปด้วยกันครับจะกินชอบกินหวานเวลาเครียดจะขอไปกินน้ำหวานเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติของคนซึ่งอันเนี้ยเขาต้องแบบพอสมควรนั่นเราจะไปแบบว่าหาเงินจนกระทั่งถึงสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นอันตรายนะอันนี้แล้วก็อบายมุขคืออะไรที่มันเป็นมันทำให้อะไรสมองแจ่มใสอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพว่างั้นเถอะทำลายสุขภาพมันจะเป็นความสุขชั่วคราวแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปเริ่มจะดีที่สุดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ง่ายๆที่ควรจะทำแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารแปรรูปอย่าไปกินบะหมี่ก็กินบะหมี่สดอย่าไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับบะหมี่ถ้วยบะหมี่ซองทั้งหลายเนี่ยที่มันใส่เครื่องปรุงเยอะๆเนี่ยก็ต้องการให้ขายดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนติดรสชาติแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนำสู่ไปความดันสูงแล้วก็โรคไตนะครับถ้ากินของสดจะดีที่สุดอย่าไปกินของตามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากนักอะไรเงี้ยนะครับทำเองกินของสุกร้อนทำใหม่น่าจะดีที่สุดละครับครับเนี่ยครับทีนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันอร่อยนะครับคุณหมอคนใช่ความอร่อยมันก็เป็นความสุขอย่างนึงอ่ะก็คือผมเข้าใจความสุขแต่ความสุขเนี่ยความอร่อยความสุขความอร่อยปรับได้ให้ความสุขเนี่ยอยู่ที่ความเค็มหรือหวานน้อยหรือเค็มน้อยกำลังพอดีเนี่ยมันปรับได้ครับเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีความรู้มากเนี่ยเรากินกาแฟเย็นเนี่ยเราก็กินกาแฟหวานจัดเลยโอ้เต็มที่เลยฮะกาแฟยกล้อใส่นมข้นหวานใส่กินจนไม่รู้ว่าอร่อยเพราะน้ำตาลหรือว่านมหรือว่ากาแฟกันแน่คุณหมอใช่ใส่น้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นพอเรามีความรู้มากขึ้นช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารณรงค์กันเยอะมากขึ้นสสส.หรือว่าทางองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยคนก็กินหวานน้อยลงนะครับสังเกตดูไปสั่งกาแฟเย็นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสั่งหวานน้อยนะใช่แต่ว่าเขาชินกับความหวานน้อยแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นความสุขของการกินเนี่ยมันปรับได้ให้ความสุขความอร่อยสมองเนี่ยโปรแกรมว่าเค็มน้อยหวานน้อยก็อร่อยได้อันนี้จะทำให้เราไกลโลกไม่ติดต่อแล้วมันก็ยั่งยืนด้วยมันต้องถึงให้ถึงจุดนั้นว่าหวานน้อยก็อร่อยได้ครับน้อยก็อร่อยได้ไม่จำเป็นต้องหวานเต็มร้อยปัจจุบันถ้าไปสั่งเครื่องดื่มเนี่ยคนที่สั่งหวาน 100% เนี่ยน้อยมากนะเครื่องดื่มใช่ไหมตัวนี้ตอนนี้ก็สั่ง 25% บ้าง 50% บ้างฮะหรือบางคนบอกเอาเป็นกาแฟดำแล้วกันไม่ใส่น้ำตาลก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ใส่น้ำตาลไม่อร่อยแล้วคุณหมอไปเจอกาแฟแบบ 3 in 1 เห็นมั้ยฮะไม่กินเลยรู้สึกว่าไม่อยากกินไม่กินดีกว่าได้ความอร่อยมันปรับได้ความหวานที่หวานกำลังพอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ครับได้ให้มันอยู่ตรงว่าที่หวานกำลังพอดีหวานน้อยครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของการกินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับได้ก็โอเคหรือถ้าระหว่างการลดลงไปเลยคือไม่แตะเลยกับการที่เขาเรียกหักดิบนะคุณหมอกับการที่ค่อยๆลดลงเนี่ยอันนี้มันจะได้ผลมากกว่ากันคุณหมอครับมันถ้าเป็นบุหรี่นะผมคุยกับคนที่เลิกบุหรี่หลายคนเขาบอกหักดิบเนี่ยได้ผลมากกว่าใช่ถ้าบอกลดเนี่ยมันลดได้สองสามวันเดี๋ยวกลับไปสูบเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยผมว่าค่อยๆลดจะดีกว่านะเพราะว่าให้ลิ้นเราค่อยๆปรับสมมติเราลดความเค็มลงสัก 20% เนี่ยครับตอนแรกๆในอาทิตย์แรกจะรู้สึกว่าเอ้ยมันรสชาติมันก่อยลงมันอ่อนลงนะแต่พอเราผ่านไปอาทิตย์ที่สองเราจะชินแล้วอันนี้เราไปกินหวานกินเค็ม 100% เหมือนเดิมกินไม่ได้แล้วเริ่มเค็มเกินไปครับว่าค่อยๆลดทีละ 10-20% สักเดือนละครั้งก็จะ3เดือนก็ลดได้ 30% แล้วอันนี้ผมว่าจะทำให้กินกับความเค็มที่น้อยลงแล้วก็ยังรู้สึกอร่อยเหมือนเดิมมีความสุขกับการบริโภคเพราะคนเรามันก็มีความสุขกับการกินน่ะนะครับใช่ไหมครับก็จำเป็นว่าค่อยๆลดก็จะดีกว่าครับค่อยๆลดลงจะดีกว่านะครับส่วนโอ้โหคนที่เขาติดหนักๆที่จะทำยังไงครับคุณหมอก็คงต้องจัดหวานจัดต้องคุยกันให้เข้าใจที่หนึ่งก็คือว่าตัวเองต้องมีความตระหนักหรือว่าความกลัวในการที่จะกินหวานจัดเค็มจัดอันที่สองก็คือค่อยๆปรับตัวโดยการปรับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคือบางคนที่เราอยากจะกินเค็มน้อยเนี่ยแต่ถ้าไปกินอาหารข้างนอกบ้านบ่อยๆบางทีมันไม่มีทางเลือกอ่ะเพราะทุกร้านมันเค็มหมดเพราะนั้นเราก็บอกว่าอาจจะต้องบอกแม่ค้าบอกว่าวันนี้ขอกินข้าวผัดแต่ผัดใหม่แล้วก็เค็มน้อยลงแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสครับก็จะเค็มลงมาน้อยลงประมาณสัก 10-20% เขาไม่ลดทั้งทีไม่ลดทั้งหมดหรอกครับส่วนไม่ช้าหรือว่าอันแรกๆขั้นตอนแรกเลยนะอย่าปรุงเพิ่มอย่าปรุงเพิ่มง่ายๆเขาปรุงมายังไงกินแบบนั้นก๋วยเตี๋ยวปรุงมายังไงกินแบบนั้น
ถ้าจะปรุงเพิ่มอนุโลมได้เปรี้ยวได้นิดหน่อยน้ำมะนาวได้ใส่พริกนิดหน่อยได้พริกได้เปรี้ยวกับเผ็ดนี่อนุโลมเพราะว่ามันไม่มีผลต่อโรคเป็นซีดีที่ไม่ติดต่อได้ดังที่ได้พูดไปครับเพราะนั้นก็อันที่หนึ่งไม่ปรุงเพิ่มอันที่สองคืออย่าพยายามกินน้ำซุปเรากินบะหมี่เราชอบรสชาติแบบนี้แต่เราก็อาจจะไม่ปรุงนะแต่เรากินน้ำซุปน้อยๆเพราะเกลือกับน้ำตาลมันละลายอยู่ในน้ำครับเพราะนั้นถ้าเรากินน้ำซุปเราจะได้น้ำตาลกับเกลือไปมากโซเดียมจะเยอะเลยเรากินแบบอะไรกรุบกริบหรือว่าเขาเรียกนะที่ก๋วยเตี๋ยวที่น้ำมันจะได้กรุบกริบกรุบกริบใช่ก็จะได้เครื่องปรุงน้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับรสชาติอร่อยเท่าเดิมแล้วก็ต่อมาเราก็อาจจะปรุงน้อยลงอีกนะครับจะต้องแค่ปรุงแนะนำถ้ากินเองที่บ้านอย่างน้อยหนึ่งมื้อเนี่ยทำเองดีกว่าเดี๋ยวซื้อกินสามมื้อนี่ปรับยากนะแต่ถ้ามีแม่บ้านคนหนึ่งปรุงให้เราเนี่ยเราบอกแม่บ้านมื้อหนึ่งขอกินรสชาติกลางๆนะไม่ต้องอร่อยมากขอให้แบบสุขภาพดีสองมื้อไปกินข้างนอกบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ก็จะทำให้เราลดโซเดียมลงได้พอสมควรแล้วล่ะครับกับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัตินะครับคุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคสี่โรคที่บ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงครับคุณหมอคือผมแนะนำว่าตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีใช่เพราะว่าบางทีรอให้มีอาการเนี่ยโรคมันเป็นมากกว่า 50% แล้วนะมันหนักแล้วบางทีมันหนักแล้วใช่ผมยกตัวอย่างมะเร็งเนี่ยครับถ้าเจอก้อนถ้ายังไม่มีอาการสมมติเอ็กซเรย์ปอดเจอก้อนเล็กๆไม่เกินเซนนึงเนี่ยครับถ้าตัดออกหายเลยนะฮะปอดเนี่ยคือโรคมะเร็งรักษาระยะเริ่มต้นเนี่ยหายเลยทุกอย่างหายมะเร็งตับก็เหมือนกันที่บอกรักษายากๆถ้าเจอไม่เกิน1เซนนะไปเช็คอัพอุลตราซาวด์เจอก้อนที่ตับ1เซนเนี่ยโอ้หายเลยนะผ่าตัดทุบหายเลยไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าเกิดรอให้ก้อน10เซนเนี่ยก้อนใหญ่มากเนี่ยไม่ทันแล้วแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดก้อนมี10เซนเนี่ยจะมีอาการเช่นมีอาการแน่นท้องมีอืดท้องแต่ถ้าเกิด1เซนก้อนเล็กๆไม่มีอาการฮะคือมะเร็งระยะเริ่มต้นไม่มีอาการถ้ารอให้มีอาการบางทีจะสายเกินไปเพราะนั้นการเช็คอัพสุขภาพประจำปีผมว่าทำดีกว่าครับครับมันก็เหมือนกับรถยนต์นะฮะถ้าเราไม่เช็คอัพไม่เช็คประจำเวลาระยะทางตามระยะทางเนี่ยเจออีกทีนึงก็รถตายอยู่กลางถนนแล้วถูกไหมฮะ มันไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราตรวจระยะตามระยะเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรถเสียกลางทางได้เพราะนั้นคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพบางทีเราไปเจอปั๊บหัวใจวายไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วครับคุณบอกฮะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลบอกว่าจะขอตรวจโรคสี่โรคนี้ได้ไหมฮะได้ครับได้เช็คอัพได้มันจะมีโรคหัวใจใช่ไหมโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล้วอีกโรคนึงอาจจะโรคไตหรือความดันสูงเนี่ยเช็คได้เลยฮะถ้าตรวจสุขภาพประจำปีก็มักจะรวมอยู่แล้วส่วนมะเร็งเนี่ยรักษาตรวจยากนิดนึงเพราะมะเร็งเนี่ยมันมักจะต้องทำตรวจเช่นอุลตราซาวด์ต้องเอ็กซเรย์หรือในคนอายุมากกว่า50ปีก็ต้องตรวจส่องกล้องดูลำไส้นะฮะอันนั้นก็ต้องเช็คอัพระยะตามระยะก็จะมีการตรวจมะเร็งตามระยะเหมือนกันตามอายุฮะมีแค่เป็นแพ็กเกจทำตรงนี้นะครับคุณหมอเขาจะมีแพ็กเกจคนอายุน้อยแพ็กเกจเครื่องแพ็กเกจขั้นต้นหรือพื้นฐานอายุมากกว่า50ปีผู้หญิงอายุ55มากกว่า50ปีผู้ชายเขาก็จะมีขั้นตอนถ้าเป็นอายุมากกว่า50แล้วมีความเสี่ยงมันอาจจะตรวจหัวใจได้ด้วยไปวิ่งสายพานต่างๆก็ตามอายุกับอันนี้ขอแนะนำให้รีบไปซะนะครับส่วนผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวคุณหมอฮะผมว่าก็เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่กระทั่งสิทธิ์ของประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับผมจำได้ประกันสังคมจะเริ่มให้แล้วบัตรทองก็เริ่มให้แล้วตรวจสุขภาพพื้นฐานตามอายุเหมือนกันเขาก็ไปตรวจตามสิทธิ์ที่เรามีกองทุนของเราอยู่กองทุนประกันสุขภาพกองทุนประกันสังคมหรือแม้กระทั่งราชการก็ตรวจได้ครับแต่ถ้าไปบอกเขาว่าอยากจะเช็คโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าเขาจะมีตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วก็เขาจะมีโปรแกรมแพ็กเกจให้เรียบร้อยครับกับอันนั้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเช็คดีกว่ามันก็เราซื้อรถมาคันนึงเราก็เช็คระยะใช่ไหมฮะใช่เรารถยนต์เราจะเช็คระยะเลยร่างกายเราก็ต้องเช็คระยะเหมือนกันนะครับควรจะเป็นเช่นนั้นเอาละครับวันนี้ต้องพบคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับหมอครับยินดีครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสสิรินะครับประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มนะครับในช่วงเล่าข่าวในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าหรือเรื่องราวของการนั่งนิ่งๆแล้วก็ดื่มน้ำน้อยๆนี่นะครับมีคำเตือนว่าอาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อรรถพลไพศิษฐ์เกรียงไกรนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคหัวใจสถาบันโรคทรงอกนะครับในช่วงเล่าหรือส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.50 เนี่ยนะครับคำถามคือเมื่อเอาดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันเอาไปเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนนานเบนวักเล่าสู่กันฟังและส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ